เอานี้เราอยู่หน้าสวนกุหลาบเพราะอะไรเพราะว่านี่มันถิ่นผมไงแต่ไหนมาเดี๋ยวพาไปทัวร์กินแถวนี้โซนนี้เปลือกไม่หวานมากนะแล้วเขาควนแบบละเอียดมากอ่ะควนนี้ควนนี้เฮ้ยนี่มันเผือกหรือมันมันฮะเขาถามว่ามึงเป็นพี่รุ่นพี่เลี้ยงเปล่าพี่เลี้ยงก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไอ้เดี๋ยวเอากล้องเรคคอร์ดก่อนเลยใครตาโตกันพี่มาร์ทมึงอย่าเบิ่งมึงอย่าเบิ่งไม่ได้เบิ่งเลยไม่ได้เบิ่งเลยลาดข้าวเลยนะพี่ไข่เขาอร่อยมากเลยอ่ะน้ำตาหอมเนี่ยเด็กๆมันกินแบบตลอดแม่งแบบเฮ้ยน้ำตาก ยืนดีๆดิหน้าโรงเรียนอะไรน่ะเอ้าเบบี้มึงอะไรเนี่ยนี่รู้จักกันเหรอพี่รุ่นพี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหมลงไหมฮะไอ้ใหญ่ไอ้ถิ่นใครนี่ถิ่นใครเด็กเรียกเด็กๆเลยเหรอเรียกพวกเลยเหรอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของเล็กครับผมเดินเลยครับน้องครับนี่ไม่ใช่น้องแล้วก็คือเป็นลูกได้แล้วอะเอานี้เราอยู่หน้าสวนกุหลาบเพราะอะไรทำไมเพราะว่านี่มันถิ่นผมไงแล้วคุณเป็นเด็กอัสสัมน้ำอันเด็กที่ไหนนะเป็นเด็กแพ้ค่ะแพ้เชื้อเงี้ยหรอแพ้เชื้อเงี้ยหรอก็ได้อยู่แล้วเราเป็นไรเหงื่อแตกร้อนอ่ะคือวันนี้ไหนๆมาเดี๋ยวพาไปทัวร์กินแถวนี้โซนนี้คือแบบตอนเด็กมึงก็คือกินแถวนี้เลยใช่แถวนี้เราจะมองจะแบบไปเลหญิงโรงเรียนอะไรเราจะเน้นเราไปเพื่อนบ้านข้ามไปมีสุสานนารีถ้าฝั่งซ้ายมีเบญจมะราชาลัยสตรีวิทย์เธอขวาไปทะลุปากคองเป็นราชินีแล้วนี่ชุดโรงเรียนชุดโรงเรียนอะไรเอ้าพิธีกรอะไรไม่ฟังคำตอบถามแบบเหมือนถามแบบโปรยวันนี้กูเป็นแขกไงวันนี้คือไอ้มาร์ทเป็นคนคิดคอนเทนต์หมดเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นมาร์ทคิดหมดเลยถ้าไม่ดีโทษมาร์ทเลยใช่เพราะเรื่องกินเราจริงจังครับร้านแรกไปนี่ก่อนล่าสุดคุณพิธาเพิ่งมาผมพาไปไปครับจ้าช่องอะไรเนี่ยอาหารของเล็กครับมีนาคมครับอาหารของเล็กอาหารของเล็กรายการมัดจุช่องมีนาคม1 2 3อาหารของเล็กนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเมื่อกี้เดินผ่านตลาดมามีคนขอถ่ายรูปป่ะมีแบบลุมเลยของกูลุมเลยอ่ะเมื่อกี้โดนลุมทั้งตลาดกีการเลยมีป่ะไม่มีฮะอ๋อให้เปิดไมค์ว่าแค่นี้แต่ไปถ่ายหนังด้วยกันมารู้นะว่าป่วยเป็นโรคอะไรช่างแต่งหน้าไล่ไปหาหมอโรคอะไรวะหลงตัวเองช่างทำผมไล่ไปหาพระบอกให้ไปหาพระเพราะเป็นโรคหลงผิดไอ้เนี่ยคนนึงหลงตัวเองคนนึงหลงผิดนี่ครับผมเรามาเปิดกันเช้าอันสดใสก่อนไปเรียนกันนะเอาถามคุณผู้ชมก่อนดีกว่าว่าพวกเรายังพอไหวอยู่ไหมก็ได้อยู่นะพี่ดูเหมือนแบบพี่ม.4 อ่ะแต่น้ำตาลชุดนี้น่ารักมากเอาจริงมันบอกแพ้คอซองมันแบบเรามีเรามันต้องมีอะไรสักอย่างทำไมตาแข็งอ่ะพี่แค่รู้สึกว่าแบบเยลลี่บอกเรากลับไปโดนลูกซองแล้วพี่แพ้แบบยูนิฟอร์มแบบไหนบ้างไม่แพ้นะน่าจะต้องมีโบแน่ๆมีโบต้องมีโบมีฟอร์มไหมไม่แค่โบเท่านั้นไอ้
เนี่ยได้แก๊กอยู่แล้วยังไงชอบนี้ชอบผมมามีคุณภาพครับแก้วอยู่แล้วครับแก้วเหรอครับพี่โอเคอันร้านนี้ขึ้นมากินบ่อยๆจริงป่ะมากินได้นานๆทีเพราะว่าราคารวมๆมันค่อนข้างสูงสำหรับวัยเด็กนั้นตอนนั้นได้เงินเท่าไหร่25 25ปลายนะมปลายได้250โอ้250เป็นโคตรเยอะไม่แต่ผมเดินทางเองนะพี่กูเดินทางเองกูได้80บาทกูได้80บาทแล้วเดินทางไปเรียนพิเศษสยามอีกมันต้องเผื่อไงมันมีหลายแบบหลายสเต็ปกูเดินทางเองนั่งรถเมล์จากแถวบ้านไปอ๋อที่พี่เคยเล่าว่าพี่ไปไถเด็กในห้องเอาใช่ป่ะ100นึงก็เท่ากับ180โอเคโอเคพี่คุณแต่งเรื่องเก่งว่าคุณน่าเป็นคนไปเรียนเขียนบทนะได้เงินเท่าไหร่นะ250อ๋อแทงบอล150เดี๋ยวก้าวมานานผมไปยุ่งในตอนเด็กๆอ๋อหรอพี่มานานกับผมป่ะล่ะใครกินหมดก่อนไม่ชอบแบบมานานเนาะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่มีโง่เห็งเลยนั่งดูขี้โกงว้าวทำไมไข่เขามันกว่าที่อื่นวะคือเขาซื้อไก่จากฟาร์มที่เลี้ยงไก่ด้วยเพียงล็อกก็เลยมันไก่มันเลยมันไม่คิดว่าจะฉีกไปทางนั้นเหมือนกันเอาหรอเบคอนอร่อยมากมันคือมันเป็นเมนูเบสิกอะเนี่ยคุณผู้ชมก็คือแบบไข่ดาวแฮมไส้กรอกแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยฝีมือหรือว่าด้วยวัตถุดิบอันนี้เล็กไม่เข้าใจว่าทำไมมันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันพิเศษ90ปีอะพี่มันนุ่มมากพี่นี่ขนมปังว้าวสุดคือขนมปังขนมปังนั้นแปลกมากแสดงว่าเจ๋งสุด texture ขนมปังมันไม่เหมือนขนมปังที่อื่นนะเนี่ยความ texture เนี่ยความน่าสนใจคือเขาไม่ได้ทำขนมปังเองอยู่แล้วเขาทำเองปะพี่ครับทำขนมปังกล้าเรียกครับกล้าเรียกเขาพี่เนาะมีโรงงานประจำมันนุ่มหนึบปันกัดเข้าไปครั้งเดียวไม่ขาดจิ้มบีทตรงนี้จิ้มเพียวอะไรครั้งเดียวขาดซึ่งไม่ได้ไม่ดีนะดีมันนุ่มมันก็สังขยาอร่อยมากไม่หวานมากอร่อยตาลรีวิวนี้สิขนมปังชุบไข่ตาลบอกทำอร่อยมากนี่อาจะบอกว่าต้องจิ้มกับอันนี้ต้องจิ้มซอสใช่ซอสอะไรซอสเป็นจะเหมือนคล้ายๆจิ๊กโชว์ซอสเปรี้ยวอ๋ออ๋อเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วก็ซอสเปรี้ยวคล้ายๆจิ๊กโชว์ผสมกันมาแล้วอืมอร่อยอันนี้เป็นขนมปังชุบไข่ซึ่งก็มันก็คือขนมปังเมื่อกี้ป่ะใช่พี่แต่พอเอาไปทอดอ่ะแบบมันเป็นอีเท็กเจอร์เนาะข้างในนี่ขนมปังเหรอเนี่ยใช่ว่าเบคอนมาตลอดว่าเบคอนมาตลอดเท็กเจอร์มันอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนขนมปังไงเออมันไม่เหมือนขนมปังเลยอ่ะเนี่ยเหมือนนี่ไงเนี่ยเออมันหนักเลยพอไปทอดแล้วมันแบบมันหดนี่คือขนมปังแบบเดียวกันใช่ไหมฮะที่เอาไปทอดนี่แต่นี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเป็นไงอร่อยวะพี่ไข่เขาอร่อยมากเลยอ่ะจริงใช่ไหมเออทำไมไข่เขาอร่อยอย่างวะคือไข่เขาอร่อยอ่ะแม่งแบบกินแล้วแบบอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคุณผู้ชมมันปึงปังกินแล้วมันปึงปังเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมไข่ที่ผมว่ามันพิเศษและพิเศษนะแบบยังไม่ปรุงถ้าลองไหมเราจะได้รู้ว่ามันแบบเหนือไข่ทั่วไปหรือเปล่ากินไม่เป็นนะไข่ลวกอ่ะแบบมันดื่มกาแฟเอาละครับคุณผู้ชมครับวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีสำคัญที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวข้ามความกลัวต่อยเหรอต่อยเหรอต่อยเมื่อวานในรายการต่อยมาต่อยเหรอวะง่ายโอเคนะคือไข่แดงอ่ะมันแบบมันเคลือบมันเคลือบไปทั้งปากฟีลเหมือนไข่ของญี่ปุ่นที่แบบดีจัดๆแบบนั้นนะฟีลแบบนั้นนะผมว่าไข่แบบเลี้ยงมาแบบพิเศษไม่ใช่ไข่แบบไก่กาแต่เป็นไก่แจ้ไก่ฟ้าคุณผู้ชมผมขอโทษนะ EP เนี้ยเรื่องอาหารมันอาจจะไม่ได้ท็อกโชว์อ่ะเพราะสองคนนี้มันไร้สาระโดยเฉพาะไอ้นี่แต่ว่าวันนี้เราโดบสำหรับเต็มที่แล้วมือแรกเราเราพร้อมที่จะตะลุยแล้ววันนี้ร้านสองเป็นไงร้านสองเนี่ยบอกเลยว่า
ันนี้เป็นร้านประจำของเด็กสวนเลยใช่เป็นร้านประจำของเด็กโอ้แล้วนี่เดี๋ยวเที่ยงแล้วแบบเด็กสวนมาเพียบเลยน่าจะนะต้องมีเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสต้องมีไม่ดีจะได้เลี้ยงน้องด้วยนะวันนี้ต้องมีตีแล้วฮะแต่กูเมื่อกี้มันจริงๆมันไม่ได้ใกล้โรงเรียนขนาดนั้นหรอกแต่กูอยากรู้ว่าเด็กสวนกินอะไรวะเด็กอัสสัมก็จะกินแบบข้าวขาหมูเจริญแสงเนี่ยเด็กสวนกินอะไรอันเนี้ยบอกว่าเป็นของดีก่อนเข้าโรงเรียนเลยหรอเป็นแหล่งที่แบบถ้าผมรู้สึกว่าวันเนี้ยมาสายแล้วมันไม่ควรเข้าตอนโรงชาติเพราะจะโดนฝ่ายปกครองเล่นมันคือร้านนี้ในวัดหรอในวัดวัดราชบูรณะราชวรวิหารจากโรงเรียนเนี่ยเดินข้ามมาก็ถึงเลยใช่เอาไว้หลบฝ่ายปกครองชื่อร้านว่านี่สดจิ้มนำเลยนำเลยเป็นไงบอกแล้วเชื่อบอกแล้วให้รีบถ่ายถามว่ามึงเป็นพี่รุ่นพี่เลี้ยงเปล่าพี่ชามพี่ชามหมดนี่เหรอเนี่ยหมดนี่เลี้ยงตังค์เพิ่มไม่สั่งเลยไม่สั่งเลยพี่เลี้ยงก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเอ้ยเดี๋ยวเอากล้องเรคคอร์ดก่อนด้วยเออพี่เลี้ยงก็ได้ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแผนเดิมแผนเดิมคงคอนเซ็ปต์เดิมนี่ไม่ล่ะรายการออกอยู่แล้วถ่ายจ่อเข้ามาเดี๋ยวป๋าป๋าเดี๋ยวรวมบินกันเลยนะตอนนี้ไม่อั้นเอาเร็วเลยพอเรคคอร์ดก็ใจใหญ่อย่างเลยไม่เลยเวลากินไม่เซ็งเหรอคืออยากอัสสัมอ่ะกูอ่ะหน้าโรงเรียนมีคอนแวนมีอัสสัมศึกษาไงแล้วก็นั่งกินแล้วมีชายหญิงปะปนกันไปแต่นี่คือแบบชายล้วนเลยนะแต่ตอนเด็กผมโฟกัสเรื่องเรียนกับเรื่องเรียนรอดออะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องผู้หญิงอ่ะอ๋อสาบานปะอ่ะเข้าเรื่องร้านนี้ดีกว่ามันต้องสั่งอะไรป้ายเขาอ่ะมันคือเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเฉยเลยใช่จริงๆแบบคนทั่วไปที่แบบไม่รู้อินูอินเองไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันแจ่มมากเราแค่เป็นเกาเหลาแล้วคลุกแบบคุกคิกอ่ะเป็นเหมือนน้ำมันคุกกระเทียมเจียวเขาเรียกว่าสดจิ้มสดจิ้มกันกินกินกับข้าวเบาคือนี่มันเป็นแบบเหมือนเกาเหลาแห้งแล้วก็ใส่แบบกากหมูกระเทียมเจียวมาเยอะแน่นโอเคกากหมูดีเวอร์มันจะมีความแบบมันๆหอมเค็มๆหน่อยเออเขาเครื่องเยอะนะเขามีแบบหมูตุ๋นหมูชิ้นม้ามตับเออมันเป็นแบบน้ำมันมาคุณผู้ชมมันอร่อยอยู่แล้วอะแต่แค่แบบยังไม่ปรุงจริงไม่ปรุงยังอร่อยเลยถ้าใส่พริกอย่างเดียวเหมือนมาก็น่าจะอร่อยแล้วอะนัวอยู่แล้วนะง่ายว่าไม่ได้ร้านนี้อร่อยคือมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าเมนูเนี้ยเขาคิดค้นขึ้นมาเอาจริงแม่แอ้อาจจะเป็นเด็กสมุนคิดด้วยนะง่ายรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นเด็กส่วนคนนึงอาจจะแบบสั่งแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบสั่งตามๆกันมาแต่หมูชิ้นเขานุ่มมากนะเขานุ่มหนีมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่เขาหมักมาตั้งแต่ตอนมึงเรียนใช่ไอ้ล็อตวันนี้ก็คือช่วงที่ผมเรียนที่เริ่มหมักอ๋อใช่เมื่อกี้มีภาพลวกเครื่องในป่ะเขาแบบลวกแบบไม่ได้สุกมากอ่ะเขาลวกชามต่อชามอ่ะอ๋อคือไม่ได้ลวกเขาไม่ได้ลวกทิ้งไว้เขาลวกทิ้งไว้กันเหรอบางที่เอาลวกทิ้งไว้แล้วก็มาใส่แล้วราดน้ำซุปอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขาแบบลวกชามต่อชามตับเอยม้ามเอยมีความแบบนุ่มๆอยู่ราดข้าวเลยนะดีต้องยอมนะแล้วอร่อยแบบมากแบบขึ้นไปคือกินฟรีด้วยมื้อนี้มันไม่เลี้ยงเลี้ยงไงชอบนี่ถึงชอบมารายการอาหารของอเล็กชอบมากสั่งกลับบ้านได้ด้วยนะได้อีกเหรอใช่วันนี้เงียบๆนะเราได้อันนี้เขามีหมูตุ๋นด้วยนะคือจริงๆมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแหละคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็คือมีเมนูเนี้ยน่าเป็นเด็กสวนคิดขึ้นมาแหละมันไม่ใช่แบบเกาเหลาแห้งธรรมดาแต่มันมีการแบบเขาปรุงมาแล้วหน่อยๆด้วยเนาะพริกไทยกากหมูกระเทียมเจียวอ่ะมาแบบคุกๆกันให้มันมีความมันๆแล้วยิ่งนัวเข้าไปอีกมันเลยอร่อยดีมากแล้วก็กากหมูเขาดีมากนะจริงกากหมูไม่มีแบบกัดเข้าไปแล้วแข็งนะกัดเข้าไปแล้วซวบๆๆหมดเลยนะยิ้มมันเจ๋ออร่อยจัดคิดถึงด้วยความที่มันอยู่แค่ตรงข้ามสวนกุหลาบอะแล้วมันเป็นร้านที่แบบอยู่ในหลืบมากๆใน Google Map ไม่ขึ้นนะเล็กไม่สามารถปักหมุดใน Google Map ให้ได้แต่ว่าก็คือมันอยู่ตรงข้ามสวนกุหลาบแล้วก็หน้าทางเข้าวัดชื่ออะไรนะวัดเรียบราชบูรณะแล้วก็ใครที่แบบมาแวะปากคลองลองแวะมาดูเนี่ยมันอร่อยจริงแต่ต้องรีบมาหน่อยต้องรีบมาหน่อย
แล้วนอกเหนือจากร้านนี้มีอีกไหมแม่นี่เป็นเรื่องราวของมื้อเย็นละอ๋อแบบเลิกเรียนเลิกเรียนบอกเลยว่าอันนี้ก็เทพที่ไหนดีโอสยามดีโอนี่แบบแหล่งรวมเลยปะสาวๆเริ่มมาปะสาวๆจะมาเดินปะชื่อก็บอกแล้วดีโอเป็นแหล่งรวมผู้สูงวัยหน่อยโอ้บนดีโอมันจะมีคล้ายๆฟู้ดคอร์ทอ่ะเดี๋ยวไปเล่าตรงนู้นเดี๋ยวไปเล่าตรงนู้นโอเคโอเคกินเสร็จแล้วไปตรงนู้นต่อก่อนที่จะไปร้านที่มึงบอกอ่ะกูแวะทองม้วนก่อนมากินบ่อยเหรอไม่เคยมาแต่จ้างเขาดังในเน็ตนะนี่เหรอเขาดังนะเอามาเป็นทองม้วนอะไรเป็นทองม้วนสดแล้วก็เป็นกรอบอยู่ด้านนอกม้วนนี่มันต้องกินตอนแบบร้อนๆอย่างเงี้ยใช่นี่ให้ดูนี่มะพร้าวแน่นมากอันนี้ให้กับลูกค้าทุกคนป่ะไม่ใช่ให้พิเศษเฉพาะผมนะไม่ใช่ผมหล่อแล้วให้ผมนะโอเคผู้ชมเดี๋ยวมาเนี่ยเขาให้โทรม้วนทองม้วนแบบไม่ได้ถึงมือได้แม่มันไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกมะไม่ร้อนไม่ได้ถึงมือได้ไหมแม่ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะนี่แม่จัดไว้ให้ละจัดมุมแรกก่อนม้วนเลยรีบม้วนเดี๋ยวแข็งตัวก่อนนะนั่นไงนั่นไงนั่นไม่ได้แล้วก่อนแม่ผมขอลงอันนึงได้ป่ะลงตามอันนึงได้ป่ะลงว้านั่นแหละจุกเลยอันเนี้ยจุกเออให้มันดูยุ่งๆเอาไว้มันจะดูเก่งอันนี้ได้แล้วเนาะห้าใส่กล่องเลยใส่กล่องเลยคุณผู้ชมคือเคยกินทองม้วนกรอบกันอยู่แล้วแหละแต่นี่มันเป็นแบบคอมบิเนชันไงขอโทษนะแม่เนี่ยคือทองม้วนสดจะเป็นนิ่มๆทองม้วนกรอบก็จะเป็นแข็งๆกรอบๆเล็กว่ามากินตรงนี้มันจะอร่อยที่สุดแต่ว่าก็สามารถสั่งพวกไรเดอร์ได้มีในไรเดอร์เซิร์ชว่าคุณยงทองม้วนสดคุณยงทองม้วนสดทองม้วนกรอบทองม้วนเหรอโอ้ทองม้วนสดทองม้วนกรอบขาย24ชั่วโมงนะครับกดได้ไม่ค่ะไปอ่ะไปร้านของมึงได้แล้วไปแล้วนี้จ่ายตังค์เขาก่อนขอถ่ายรูปด้วยนะได้สิอันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงดิโอสยามนะครับตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองย่านพาหุรัตน์นะฮะที่ดิโอสยามมีอะไรพักสักครู่เดียวครับเราขึ้นแบบนักบู๊ล่ะเอาว่าล่ะอะไรนะปึ๊บๆๆแบบเฮ้ยไปเฮ้ยเอาอีกอุ้ยมือกระโดดสูงเล่าแตกตาแม่เหมือนเห็นทีนแวบๆอ่ะSays I love you, girl. I won't make you cry. He's a liar. I turn around. He gives my best girl the eyes. He's a liar. He's a liar. Liar. He's a liar. He says I'm home, baby. I'm watching the game. นี่คือเราอยู่ในดีโอสยามแล้วมันจะมีโซนห้องแอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบฟิลแบบพวกคุณต่อยเอ็กซ์โปพี่ฟิลนั้นพี่มันมีตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะหรอคือใช่ไหมมันมีตรงนี้มาตลอดเลยตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับอันนี้คือร้านหลี่ชิมเฮียคือเขาจะมี3ทรงกลมเป็นไข่เค็มลาวาอันที่เป็นแท่งเรียวเป็นแปะกล้วยครับผมส่วนสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมไส้เกาลัดอันนี้เป็นไส้ไข่เค็มลาวามันแบบอันนี้เป็นไข่เค็มลาวาอันนี้เป็นแปะกล้วยแปะกล้วยนี่ไส้แปะกล้วยเต็มอร่อยเกือบไม่หวานมากนะแล้วเขากวนแบบละเอียดมากอ่ะกวนนี้เฮ้นี่มันเผือกหรือมันฮะควรดิฮะนี่มันหรือมันเผือกฮะนะคาเฟ่แหละตอนเนี้ย1 2 3ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครตาโตใครตาโตกันมาตาโตกว่าอีกแล้วเอาดีๆเอาดีๆใครตาโตกันพี่มาร์ทมึงอย่าเบิ่งไม่ได้เบิ่งเลยเดี๋ยวโอเคขนมเบื้องเขาใส่อะไรปะ
ท่าไหร่ครับ6ชิ้น50ค่ะเอา6ชิ้นครับเดี๋ยวมีคนมาจ่ายนะครับขอบคุณครับกินเลยครับต้องเอาเงินเลยผมว่าในเขาชื่อในเขาชื่อเงินเลยคำเดียวป่ะล่ะเออละกัน5 4 3 2 1เออเอาอีกพี่มาอย่ายอมแพ้แกเร็วใครตาโตกันครับไม่แม่บอกกูผมตาโตกว่าฮะแล้วผมหลอกกับปะเอามาหลอกกว่าหลอกกว่าอเล็กไม่หล่อแล้วลูกอเล็กไม่หล่อแล้วลูกอเล็กไม่หล่อแล้วลูกไปบอกแม่อยู่ร้านไหนเนี่ยแม่อยู่ร้านไหนอยู่ร้านไหนนมเบื้องร้านนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยเลยนี่เอาไส้เค็ม6ครับไม่หล่อแล้วเพราะได้กินโบแล้วเอาไส้เค็ม6ครับแม่มาร์ทมีแฟนแล้วชื่อเยลลี่ครับเป็นหมอยังไม่หล่อแล้วเดี๋ยวมีคนมาจ่ายเฮ้ยๆพรุ่งนี้เราเล่นได้ป่ะเล่นดูขอบคุณครับได้เดินเล่นเดี๋ยวผมฝากนมเบื้องเดินเล่นตั้งไหนห้องไหนโอเคนะไปเดินเล่นไอ้ว่าถ่ายอยู่ตลอดไม่เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเล็กก่อนยังมาก่อนคนถ่ายมุมกล้อง POV เสียงผมจะออกแต่เสียงไปค่ะร้านนี้เป็นอะไรครับคุณมาอันนี้เป็นร้านแบบประจำผมตั้งแต่เด็กๆเลยฮะเดินผ่านบอกว่าเดี๋ยวร้านประจำมึงร้านประจำผมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยู่นอกดีโอแต่เขาย้ายเข้ามาข้างในแล้วต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนนะแม่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเมื่อก่อนอยู่ข้างล่างหน้าร้านปืนทอพารุณค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาข้างในย้ายเพราะไปขโมยปืนเขาเขาก็เลยไม่ให้อยู่ละข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้กว้างขวางขึ้นใช่ไหมแม่มาสมากินตอนเด็กแม่จำได้ปะจำได้ค่ะตอนนี้ก็ยังคิดว่าพาใครมากินคะแม่พาสาวๆมากินบ้างไหมคะมาเยอะเลยค่ะมาเยอะเลยค่ะว้าวแม่กินคนเดียวแล้วเดี๋ยวแม่บอกเนี่ยให้กินลูกโอ้โหน่ารักมากอะไรนะครับขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มๆแล้วก็กินผลไม้นะลูกนะตรงข้ามมีร้านผลไม้อร่อยใครตาโตกันครับแม่แม่ใครตาโตกันก็นั่นน่ะทำตาโตเลยค่ะมะละกอหวานมากอยู่ตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวไก่เลยครับผมร้านขายผลไม้ไม่มีชื่อนะครับป้าเพ็งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้ก็มาเป็นร้านสุดท้ายในย่านนี้จริงๆอันนี้เป็นทีเด็ดสุดนะผมเคยกินทำสถิติคือ4ชามหรอแต่คือตอนแรกอ่ะพอได้ยินคำว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเนี่ยมันจะเด็ดสักแค่ไหนใช่ป่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้กินนะคุณผู้ชมดูอันนี้แหวกไก่ให้ดูอันนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำก็อยากกินอันนี้เห็นป่ะมีกากหมูพร้อมกับการยำมาให้แล้วที่แบบแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทั่วไปกากหมูดีมากมันเป็นกากหมูแบบเผ็ดป่ะใช่ป่ะเอาจริงใครชอบก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะพลาดไม่ได้เลยร้านนี้แนะนำผมท้าพิสูจน์ด้วยศักดิ์ศรีของรายการอาหารของอเล็กอ้าวถ้ามากินแล้วไม่อร่อยคอมเมนต์มาแล้วด่าได้เลยรีพอร์ตช่องนี้ได้เลยบล็อกไปเลยกดไปเลยกูจะอันฟอลโล่งแล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวคือจริงก็พูดตรงมันก็คือก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าความพิเศษผมว่ามันอยู่ที่เจ้าตัวกากหมูคั่วเนี่ยมันมีความกากหมูแบบพริกเผาอ่ะมันไปเพิ่ม texture ให้กับก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วตัวนี้มีรสชาติด้วยอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันเลยแตกต่างด้วยเจ้าไอ้นี่แหละร้านนี้เขาปรุงยำมาเป็นยังไงรสชาติเลยเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำอร่อยชอบไม่พูดไม่จาเลยเหรอเราอ่ะคิดถึงกันแบบความปรุงจำแม่งลอยมาอยู่ใช่เหรอน้ำตาคอเลยเหรอน้ำตาคอเนี่ยเด็กๆแม่งกินแบบตลอดใช่ไหมน้ำตาคอจริงเนี่ยเฮ้ยมันน้ำตาคออ่ะแม่งแบบเฮ้ยน้ำตาคออาหารไม่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบเป็นส่วนหนึ่งในการพาเราย้อนไปความทรงจำใช่ใช่ใช่ไม่อาจจะเป็นฟิลกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วโดนบอกเลิกอย่ารูปพี่อย่ารูปผมว่าแต่มาทำไมต้องมา2คนวันนี้เรามีผลงานคู่กันก็คือละครชื่อเรื่องว่ารักได้หรือยังค่ะ
ออนช่อง3ใช่ไหมออนช่อง3ออนช่อง3เอาเป็นว่าเรื่องนี้มันว่าด้วยคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักไม่ดีอยากจะเริ่มต้นความรักอีกครั้งนึงเราจะกลัวไงถ้าเรามีประสบการณ์ไม่ดีเหมือนแบบจะเริ่มต้นดีไหมดีไหมอะไรใช่ใช่เล่นกับพี่กับมาร์ทอะไรดีกว่าถ้ามีอีกเรื่องนึงติดต่อมาติดต่อมาเล่นกับพี่อีกเรื่องนึงติดต่อเล่นกับมาร์ทหนูจะไปขอผู้จัดว่าขอเป็นฝาแฝดคนนึงจะเล่นกับพี่คนนึงจะเล่นกับมาร์ทเป็นฝาแฝดไงพี่แล้วให้คนดูวัดเลยได้เงิน2ตัวด้วยประเด็นรักได้หรือยังรักได้หรือยังของมัจจวันบิกิน let's begin again สำเนียง let's begin again พร้อมกันพร้อมกันนะครับเด็กๆนะ let's begin again ไป1 2 3 let's begin again one more one more repeat พอได้เลยแต่เรามาแรปมาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไก่กันแรปเหรอแรปวันนี้ร้านสุดท้าย yeah. ผมก็มากินก๋วยเตี๋ยวไก่ yeah. เตี๋ยวไก่มารับตำลึง ไปต่อมีกากกะตรงนี้อยู่ที่บริเวณดีโอสยามพาซ่าข้างธนาคารเขียวธนาคารหนึ่งมาหาไม่ยากเพราะไงหาไม่ยากก็อยู่ในโซนฟู้ดคอร์ทของดีโอสยามชั้นล่างระบบชั้นหนึ่งเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรืออยากลองแบบที่พวกเรากินก็มาได้เพราะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เปิด 9:30 ปิด 18:00 นทุกวันนะครับผมแต่ว่า EP นี้มาร์ชกับน้ำตาลถือเป็น EP ที่สนุกมากเพราะว่าเรา3คนสนิทกันอยู่แล้วใครที่รู้สึกว่า EP นี้ไม่จุใจน่าจะมีอีก EP นึงที่จะมีพวกเขาอยู่กับเราหลายคนอาจจะคิดว่าแบบอุ๊ยแบบเรามานั่งกองถ่ายกันบ่อยเดี๋ยวไปต่อเนี่ยแหละแต่ว่าเขาหลอกเรามา2 EPเรา EP นี้ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับอาหารของอเล็กเพราะเรื่องจริงเราจริงจังขอซื้อเครื่องมือดังๆให้กับอเล็กธีรเดชน้ำตาลพิชคณาและผมมาจุฑาบุตรครับ